หญิงสาวตบต้นขาบอกชายชราให้นั่งบนตักเธอคุณทำอะไรเขาอายุมากพอที่จะเป็นปู่ของคุณแล้วคุณพูดคุยกับปู่คุณแบบนั้นเหรอคุณไม่สละที่นั่งก็ไม่เป็นไรแต่การอ่อยคนแก่มันเหมาะสมไหมหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งหน้าตึงมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ทำให้พี่สาวข้างๆโกรธคุณจะหลีกไหมคุณเชื่อไหมว่าฉันบอกคนขับให้หยุดรถแล้วโยนคุณลงได้ผู้คนต่างพูดเสียงดังสุดท้ายไม่มีทางอื่นจริงๆหญิงสาวจึงต้องลงจากรถก่อนนักข่าวคนหนึ่งไล่ตามเธอถ่ายวิดีโอและถามเธอว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นใครจะคิดว่าหญิงสาวกับไม่พูดอะไรก้าวใหญ่จากไปอย่างท้าทายแต่คืนนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการค้นหายอดนิยมสาวสวยไม่ยอมสละที่นั่งบนรถบัสแถมยังอ่อยชายชราต่อหน้าฝูงชนอย่างโจงครึ่มในที่เกิดเหตุหลีหน้าสวมแว่นกันแดดเย็นชามองไปทางอื่นชายชราก้มตัวลงยืนอยู่ข้างๆอย่างน่าสงสารชาวเน็ตเห็นฉากนี้ระเบิดด่าทันทีคุณชิงกงตกในที่ฉากเพิ่งขวัญบอกว่าเธอแซงทำเป็นสงสงแต่กลับศีลธรรมต่ำไม่นานข้อมูลส่วนตัวของหลีหน้าถูกกุดขึ้นมาความฮอตของเหตุการณ์ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆผู้สื่อข่าวก็ใช้โอกาสนี้ในการจับความฮอตและปลุกระดมความคิดเห็นของประชาชนอย่างเร่งรีบแล้วเรื่องนี้คุณจินฉันได้ยินความหมายของคุณก็คืออยากบอกว่าโรงเรียนของเรายังคงภูมิใจในตัวหลีหน้าเสมอใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแต่ตั้งแต่วันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วเรารู้สึกอับอายรายงานที่เผยแพร่นั้นได้รับความสนใจจากชาวเน็ตหลายพันคนในทันทีดูอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักข่าวยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพิเศษเพื่อวิจารณ์เรื่องนี้ปลุกระดมชุมชนออนไลน์ประนามหลีหน้าอย่ากลัวความขัดแย้งไม่มีอะไรสมบูรณ์แน่นอนสาวสวยต้องเจอเรื่องแบบนี้ผลคือชื่อของเธอเบอร์โทรของเธอน้ำหนักส่วนสูงหน่วยงานของเธอแม้แต่ชื่อรักแรกของเธอทั้งหมดถูกรั่วไหลลงบนออนไลน์ผมว่านะคุณหาวเหตุการณ์น่าขยะแขยงนี้เพียงพอที่จะทำให้ประชาชนโกรธนี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของประเทศของเรามันไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นส่วนตัวเลยรายการที่เพิ่งออกอากาศทำให้คลื่นลูกใหญ่ขึ้นถึงขั้นมีคนเปิดเผยตัวตนของหลีหน้าได้ยินว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังทำงานเป็นเลขานุการของประธานบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งต่างๆน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นนักข่าวรีบพิมพ์บนแป้นพิมพ์เพื่อเขียนบทความหลีหน้าเป็นกระจกสะท้อนความรักของบริษัทแห่งหนึ่งมีบางครั้งที่ความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การทุจริตทางศีลธรรมของหลีหน้าเท่านั้นยังส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของเจ้านายทุกคนอยู่ในทางตันเตรียมจัดงานแถลงข่าวเพื่อลบล้างข่าวลือภรรยาของผู้กำกับตั้งข้อหาระเบิดอีกครั้งผู้หญิงที่ไม่สละที่นั่งคนนั้นคือนางจิ้งจอกผู้เชี่ยวชาญในการทำลายความสุขของครอบครัวผู้อื่นงานอดิเรกของเธอคือการอ่อยผู้ชายแม้แต่เจ้านายเธอก็อ่อยคนแบบนี้คุณคิดว่าคุณสามารถสละที่นั่งได้หรือหญิงสาวเจ็บปวดและพุ่งไปซุกอกเจ้านายภรรยาท่านประธานเห็นมาฉากนี้พอดีก็นำข่าวนี้ไปแจ้งนักข่าวทันทีบอกว่าหลีหน้าไม่เพียงแต่อ่อยคนแก่บนรถเมล์ใช้ตำแหน่งเลขาอย่างไร้ยางอายเพื่อเลื่อนตำแหน่งเหตุการณ์เพิ่งถูกเปิดเผยสู่สังคมออนไลน์ก็ประนามหลีหน้าบอกเธอว่าเธอทุจริตทางศีลธรรมและไร้ยางอายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเพิ่งตรวจพบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายหมอพูดว่าวันที่เหลืออยู่ต้องพยายามรักษาทัศนคติที่ดีไว้จึงจะมีประโยชน์ในการบรรเทาความเจ็บป่วยแต่หลีหน้าทนเรื่องช็อกกระทันหันแบบนี้ไม่ได้และก็นำไปสู่การที่เธอไม่ยอมสละที่นั่งเพราะใจหนักอึ้งเธอทนต่อการดูหมิ่นของทุกคนลงจากรถอย่างไม่เต็มใจหลังจากกลับมาที่บริษัทความแค้นในใจของก็พร่องออกมาเจ้านายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอได้แต่ปลอบเธอเบาๆแต่การปลอบใจเล็กๆนี้ทำให้เธอพังทลายลงอย่างสมบูรณ์พร้อมกับเสียงกระหึ่มบนอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องหลีหน้ามีความทุกข์เกินบรรยายคิดว่าตัวเองก็กำลังจะตายแล้วเธอไปพบนักกล่าวคนหนึ่งเพื่อถ่ายคลิปขอโทษรอจนตายก่อนค่อยปล่อยก็ถือว่าพูดชัดเจนแล้วความปรารถนาเดียวของเธอตอนนี้คือการได้เก็บภาพสวยๆเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชายคนนี้เป็นช่างภาพเธอให้ความคิดของเธอทันทีฉันแค่ต้องการคุณเป็นเวลา1สัปดาห์สามารถจ้างคุณ200ล้านมีเพียงเงื่อนไขเดียวคือเรื่องของฉันห้ามบอกใครต้องเผชิญกับการชดเชยอย่างใจกว้างชายคนนั้นตกลงอย่างง่ายดายหลังจากวันนั้นทั้ง2คนก็เหมือนร่างกับเงาชายคนนี้ช่วยหลีหน้าบันทึกและถ่ายภาพทุกอย่างหลีหน้าสนุกกับวันสุดท้ายโดยไม่ต้องกังวลอะไรพวกเขาเล่นบันจี้จัมพ์ด้วยกันขับรถไปเที่ยวด้วยกันหลีหน้าสงบมากเจอเนื้อคู่ในนาทีสุดท้ายแต่กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันทำลายความสวยงามทั้งหมดนักกล่าวพุ่งเข้ามาอย่างมโหฬารการถ่ายทำและถ่ายรูปโดยไม่มีความละอายพวกเขาต้องการระบายความโกรธให้ชายชราบนรถบัสต้องทำให้ผู้หญิงไร้ยางอายคนนี้ขึ้นพาดหัวข่าวหลังจากที่เจลลี่เห็นรูปนั้นก็โกรธทันทีเพราะผู้ชายในรูปคือแฟนของเธอโทรหาแฟนหนุ่มไม่หยุดแต่ก็โทรไม่ได้เป็นหลังแขนของเหตุการณ์ไม่สละที่นั่งในครั้งนี้ในขณะที่เจลลี่โกรธได้เขียนบทความนับไม่ถ้วนด้วยถ้อยคำรุนแรงโจมตีหลีหน้าและในขณะเดียวกันผู้ชายของเธอก็อยู่เคียงข้างผู้เช่าผ่านฉากจุดสุดท้ายเขาได้รับโทรศัพท์จากแฟนสาวเพื่อขอเลิกราเขารีบกลับไปอธิบายให้ชัดเจนเจ้านายกลับไม่ให้เขาไปคุณรู้ไหมว่าถึงผมจะกระโดดลงแม่น้ำก็ไม่สามารถล้างมันได้เผชิญหน้ากับความโกรธของเขาหลีหน้าพยายามระงับความโกรธของเขาฉันเสียใจ
และบอกว่าเธอจะไปกับเขาเพื่ออธิบายให้แฟนสาวของเขาฟังคุณไปอธิบายกับผมไม่ใช่จะทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นไปอีกเหรอฉันทำอย่างไรฉันเป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมในคุกเหรอทำไมฉันถึงไปไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคุณคืออะไรฉันมองหน้าคนอื่นไม่ได้เหรอคุณกับฉันเป็นความสัมพันธ์แบบเช่าเธอโยนกระเป๋าลงอย่างโกรธเคืองหาใบเอกสารโยนมันลงในมือของชายหนุ่มเอาไปอธิบายให้แฟนคุณฟังอธิบายให้ชัดเจนชายหนุ่มประหลาดใจและไม่เข้าใจอะไรเลยมองดูเอกสารเจ็บป่วยระยะสุดท้ายในมือในที่สุดเขาก็เข้าใจทุกอย่างปรากฏว่าใน7วันนี้หลีน่าสามารถตายได้ตลอดเวลาเขาไล่ตามไปอย่างกระตือรือร้นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและหลีน่ามาถึงจุดจบของชีวิตเธอหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เธออยู่คนเดียวมาตลอดแม้กระทั่งมีโรคร้ายแรงก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะร้องไห้ให้ใครฟังเผชิญหน้ากับคำสาปของท้องฟ้าเธอทำได้เพียงซ่อนหลบชายหนุ่มฟังแล้วก็เจ็บปวดเขาตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามหน้าที่สุดท้ายของเขาเขาพาเธอไปที่ริมฝั่งแม่น้ำอีกครั้งชมพระอาทิตย์ขึ้นครั้งสุดท้ายอยู่ในเลนของเขาหลีน่านั้นไร้เดียงสาและสบายใจมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอความสัมพันธ์การเช่าสิ้นสุดลงหลีน่าพอใจที่จะจ่ายค่าเช่าฉันไม่อยากให้ใครเห็นฉันกับคุณไปด้วยกันแล้วชายหนุ่มควรรับเงินแล้วจัดไปแต่เขากลับเลือกที่จะรับช่วงต่อผมอยากให้ทุกคนได้ดูว่าผมอยู่เคียงข้างคุณทุกวันเพื่อบำบัดเขากอดเธอแน่นยินดีที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะภายใต้การวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนและต้องอยู่เคียงข้างผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้ไปตลอดทางที่เหลือทั้งสองคนไปโรงพยาบาลด้วยกันลีน่าเข้าห้องตรวจด้วยความสบายใจแต่เขารอเป็นเวลานานแต่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวภายในลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเขารีบเข้าไปพบว่าลีน่าได้หลบหนีจากประตูหลังเธอยังคงกลัวข่าวลือไม่กล้าออกมาพบผู้คนจึงเลือกมุมมืดและอยู่ตามลำพังอย่างเงียบเธอกล่าวในพินัยกรรมของเธอเมื่อเทียบกับการรอความตายด้วยความกลัวเธอเลือกที่จะเผชิญกับมันโดยตรงเพราะเธอมีจิตใจที่พร้อมเจ้านายชดใช้ให้เธอเป็นพันล้านเธอบริจาคให้กับพื้นที่ยากจนและคลิปขอโทษก็ถูกแพร่ออกไปทันทีเมื่อวานอยู่บนรถเมล์ฉันหยาบคายฉันควรจะหลีกให้คนแก่ฉันยอมแพ้ตัวเองมากเกินไปฉันยินดีที่จะผ่านโอกาสนี้ขอโทษลุงคนนั้นและหวังว่าทุกคนจะให้อภัยภรรยาท่านประธานรู้ความจริงก็อดกลั้นความละอายไม่ได้เธอนึกภาพตัวเองไม่ออกจริงๆว่าทำร้ายผู้หญิงยากจนเป็นเวลา1นาทีด้วยความเข้าใจผิดประธานพบหลีน่าอีกครั้งก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้นักกล่าวถ่ายรูปฉากนี้แล้วโพสต์ทันทีมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชาวเน็ตก็หันกลับมาทันทีให้คำแนะนำและความเข้าใจอย่างมากมายโศกนาฏกรรมที่หลีน่าเจอและนั่นคือความจริงโศกนาฏกรรมของอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีที่สิ้นสุดฮีโร่คีย์บอร์ดก็มีอยู่ทุกที่คำพูดที่ไม่ได้คิดและคำพูดผิวเผินเหล่านั้นก็เหมือนมีดคมแทงเข้าไปในความเจ็บปวดของคนที่ไม่มีความสุข